นี่คือ Echo Podcast ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งแซ่บสวัสดีค่ะลูกปัดค่ะสวัสดีครับผมยี่ครับสวัสดีครับผมโอมอาจสิทธิ์ครับผมค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับประวัติศาสตร์ที่เพิ่งแซ่บค่ะรายการที่จะพาคุณไปแซ่บๆกับประวัติศาสตร์ที่เราเพิ่งรู้กันเมื่อไม่นานมานี้เองเนาะตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้ค่ะอย่างที่เราเกริ่นไว้ว่าซีซั่นเนี้ยมันจะมีเป็น2ช่วงเนาะก็คือช่วงนึงเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจของประวัติศาสตร์ชาวบ้านประวัติศาสตร์ไพร่กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะพากันออกนอกศูนย์กลางแล้วก็ไปพูดถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามภาคต่างๆซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคอีสานเหลืออีกภาคหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดแล้วก็จะขาดไปไม่ได้นะคะก็คือเรื่องภาคเหนือค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาคที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาคนกรุงเทพพูดถึงภาคเหนือเนี่ยหรือคนจากภาคกลางพูดถึงภาคเหนือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นภาคที่หนึ่งแหละเรารู้สึกใกล้ชิดแล้วเราก็เป็นมิตรกับภาคเนี้ยเรียกได้ว่ามากกว่าภาคอื่นด้วยซ้ำแล้วก็รู้สึกว่าภาคเหนือเนี่ยมันมีความพิเศษความเป็นเอกลักษณ์อยู่มาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าเราจะไปดูละครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่านนวนิยายหรือแบบดูจากสื่อประเภทไหนเนี่ยมันจะมีความเฉพาะหรือแบบมีความเป็นแบบเป็นเมืองของเขาเมืองนึงเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะให้พี่โอมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมไอ้ภาคเหนือหรือที่เรารู้จักว่าล้านนาเนี่ยมันถึงมีความสำคัญกับสยามมากกว่าภาคอื่นโดยปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มันมีความสำคัญมากกว่าภาคอื่นแล้วทำไมคนถึงรู้สึกอินกับภาคเหนือมากกว่าภาคอื่นแล้วก็มันมีเรื่องอะไรสนุกสนุกเกิดขึ้นบ้างในภาคเหนือค่ะครับก็สวัสดีเจ้านะครับเพราะว่าค่ะก็ใช่ครับจริงๆภาคเหนือนี่เป็นภาคที่น่าสนใจมากครับคือถ้าเล่าโดยที่แบบว่าอย่างผมเป็นคนใต้นะตั้งแต่ที่เราได้เด็กๆมาเราได้ดูภาพที่เขาฉายทางทีวีบ้างหรือภาพอะไรที่เป็นการบอกเล่าเรื่องภาคเหนือเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าโหเป็นดินแดนที่อากาศหนาวเย็นนะดูแบบว่าน่าจะมีดอกไม้สวยงามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูน่าไปอยู่อ่ะดูแบบว่าน่าสนใจอย่างตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมดูภาพยนตร์เพื่อนสนิทนี่ผมก็อยากไปเรียนมช.มากนะตอนนั้นนะเพราะว่าโอ้ใช่พี่คือเป็นที่ใฝ่ฝันคือแบบจำได้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยพอดูเสร็จแล้วแบบเอ็ดอยากเข้าวิจิตรศิลป์มช.เลยอะไรเงี้ยแม่ก็ด่าว่ามึงไปทำไมถึงภาคเหนือทำแบบศิลปากรก็มีอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกยิ่งแบบว่ามันห่างไกลมากแม่ผมก็บอกว่าโอ้โหยุคนั้นมันไม่ได้คนไม่ได้นั่งเครื่องบินกันเป็นปกติอย่างนี้นะคือแบบว่าที่ว่าผมเดินทางมากรุงเทพนี่ก็ไกลแล้วถ้าเดินทางรถไฟอยู่นั้นก็12ชั่วโมงแล้วคือแค่สุราษฎร์กรุงเทพนี่12ชั่วโมงแล้วจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อันนี้แกโอ้โหมันไกลมากเลยใช่มั้ยฮะอยู่นั้นในความรู้สึกของเราก็คือภาคเหนือมันไกลมากแล้วก็ผมจําได้ผมไปเชียงใหม่ครั้งแรกนี่คือไปงานพืชสวนโลกเมื่อนานปีมาแล้วพืชสวนโลกก็รู้สึกโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากไปเชียงใหม่เป็นความฟินสูงสุดนะอยู่นั้นไปพักแถวไนบาซ่ายุคนั้นไนบาซ่ายังคือคืนนะฮะได้เห็นลำแม่น้ำปิงนะเราก็ฟังล่องแม่ปิงอะไรมาฟังจรัญมโนเพชรเราก็โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากแล้วก็คิดเลยว่าจะต้องไปภาคเหนืออะไรเงี้ยเป็นความใฝ่ฝันอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีภาพที่แบบว่าอย่างบ้านผมอากาศมันร้อนสุดๆอ่ะไม่ร้อนไม่ชอบอากาศร้อนเลยภาคเหนืออากาศหนาวเย็นดูฟังเพลงต่อนยอนดูแบบว่าคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ได้ห้วนเหมือนกับไอ้คนใต้จะพูดกับสบถนู่นสบถนี่เรามีภาพความฝันเลยฮะมาตั้งแต่เด็กๆในแง่ของว่าการมีภาพจำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก่อนที่ว่าเราจะมาเรียนรู้พวกแบบว่าความเป็นล้านนาอะไรพวกนี้อีกคือตอนนั้นภาพจำเราก็คือเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่มีไม่บ้านเรามีทะเลแต่เขามีป่าเขามีอากาศสดชื่นมีความอ่อนช้อยอะไรเงี้ยดูน่าสนใจเงี้ยทีนี้พอมาเรียนมหาวิทยาลัยก็คือไม่ได้ไปเรียนเชียงใหม่มาเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีเพื่อนๆจากภาคเหนือเนี่ยผมก็ได้พูดคุยอะไรก็ได้รู้จักว่าภาคเหนือมันย่อมมีมิติอะไรที่มากไปกว่าภาพจำที่เราเห็นนะส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงผมสังเกตว่าคนเหนือเนี่ยเขาสนใจประวัติศาสตร์มากนะเป็นคนที่ให้
ในประวัติศาสตร์ถ้าเทียบกับคนใต้คือคนใต้นี่สนใจการเมืองไปบ้านคนใต้ไอ้อะไรคุยในเรื่องการเมืองอ่ะชอบคุยเรื่องการเมืองแต่ว่าอย่างผมเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยพอไปเจอบ้านคนเหนือเนี่ยเขาจะโอ้เรียนประวัติศาสตร์เลยเขาก็จะชวนคุยประวัติศาสตร์ซึ่งผมก็เฮ้ยน่าสนใจนะทำไมคนเหนือชอบคุยประวัติศาสตร์เนี่ยในขณะที่แบบคนใต้นี่มันก็น้อยที่จะคุยเรื่องแบบประวัติศาสตร์ความรักท้องถิ่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆคนใต้จะเป็นรักพวกพ้องจะไปแบบว่ารวมทีมไปผลักดันไปลบนายไปการเมืองโยกไปลบนายไปหายจนอะไรเงี้ยเป็นพวกพ้องเงี้ยมากกว่าแต่ในขณะที่คนเหนือเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการมีหลักฐานการอ่านปั๊บสานะเขาเรียกปั๊บสาคือพวกหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนวิธีการแบบนักประวัติศาสตร์แล้วดูจะสนใจประวัติศาสตร์ผมก็เลยทำไมคนเนี่ยสนใจประวัติศาสตร์ก็ได้คุยกับเพื่อนๆหลายคนก็ได้ทราบว่าเขาสนใจพวกความเป็นประวัติศาสตร์ล้านนาซึ่งประวัติศาสตร์ล้านนานี่มันไม่ในแนวคิดของเพื่อนๆหลายคนมันไม่ใช่ล้านนาที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยแบบที่เราเข้าใจกันตลอดคือเขามีวัฒนธรรมล้านนาเขาเคยเป็นดินแดนล้านนามาแต่เดิมอย่างเงี้ยฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาแบบที่ชาวเหนือสอนผมเนี่ยก็คือเขามีวัฒนธรรมของตัวเองอ่ะก่อนที่ว่าความเป็นส่วนกลางจะเข้าไปจัดการอะไรเงี้ยใช่ไหมยิ่งโหพอเราเห็นมิติอย่างเงี้ยเรายิ่งรู้สึกมันเป็นที่ที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วฮะแล้วก็หลายคนพูดถึงเมืองเหนือก็จะพูดถึงวีรกรรมของครูบาศรีวิชัยพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนเด็กไปดอยสุเทพผมก็อ๋อรู้ว่าครูบาศรีวิชัยท่านสร้างทางขึ้นไปถึงดอยสุเทพได้เงี้ยเพราะว่าจริงๆผมรู้จักครูบาศรีวิชัยแต่ผมยังเป็นบวชเป็นสามเณรตอนอายุประมาณ9ขวบแล้วเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ที่วัดที่ผมบวชท่านเป็นคนหนึ่งแต่ว่าท่านไปสวนโมกสมัยท่านพุทธทาสนะแล้วท่านก็ประทับใจแล้วท่านก็เป็นอยู่เป็นการมาอยู่เมืองใต้เนี่ยท่านก็จะเล่าว่าตำนานว่าโอ้ครูบาศรีวิชัยเนี่ยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพได้โดยแบบดูความร่วมแรงร่วมใจอ่ะโอ้โหมันยิ่งใหญ่อ่ะสำหรับผมนะชอบตอนนั้นชอบอ่านพวกบุคคลสำคัญประวัติบุคคลสำคัญของโลกอะไรพวกนี้รู้สึกมันยิ่งใหญ่ว่าไม่สามารถชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างทางขึ้นไปบนยอดดอยได้เนี่ยผมมาดอยสุเทพผมก็เริ่มสนใจพวกประวัติเกร็ดอะไรพวกนี้ครับทีนี้พอได้ศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยครับความสนใจมันก็มาไปสนใจในแง่ประวัติศาสตร์เหมือนกันว่าเดิมทีเนี่ยโอเคอาณาจักรล้านนาถ้าย้อนไปยุคโบราณเนี่ยเขาก็มีความใกล้ชิดกับทางพม่าทางอะไรศิลปะพม่าศิลปะแบบแล้วก็จริงๆถ้ายุคก่อนเนี่ยสยามก็จัดให้แบบว่ามณฑลล้านนามณฑลทางเหนือเนี่ยเป็นมณฑลลาวเนาะมันจะมียุคนั้นมีลาวเฉียงลาวกาวอะไรอีสานเป็นก็เป็นลาวเหนืออีสานนี่เป็นลาวแล้วก็ผมเพิ่งทราบว่าในความรู้ไอ้คำการพูดของคนเหนือเนี่ยที่เขาเรียกคนใต้เนี่ยมันไม่ใช่คนภาคใต้นะคือคนใต้ของคนเหนือมันคือคนกรุงเทพก็เป็นคนใต้คือคนที่อยู่ใต้อยู่มันผมว่าฟังเพลงพวกอะไรนะพวกต่างๆที่ร้องอยู่ภาคเหนือพวกคุณอบเชยพวกอรวีฟัจญานนท์อะไรพวกนี้เขาจะบอกว่าคนใต้อะไรที่แบบว่าดูพวกนิยายแหวนทองเหลืองสาวเครือฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเออคนใต้จะมาจุมาอะไรพวกนี้ผมว่าโอ้ได้เข้าใจอะไรมิติมากขึ้นทีนี้ไอ้จุดสำคัญเลยที่ทำให้ผมได้สนใจประวัติศาสตร์มากก็คือผมได้ไปลงพื้นที่นะผมไปลงพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือก็คือได้ไปศึกษาจริงจังแต่ก่อนก็คืออ่านมาก็คือแบบว่าโอเครู้เหรอว่าล้านนาโดนผนวกโดนอะไรเงี้ยโดนแบบว่าส่วนกลางเข้าไปจัดการในช่วงประมาณสักทศวรรษ2460จริงๆก็เข้าไปจัดการนานนะใช่ไหมก่อนหน้านั้นแต่ว่าไอ้ที่มันชัดเจนจนเราเห็นว่าชัดเลย2460 2470นะก่อนหน้านั้นเขาจะมีตำนานเล่าพวกแบบว่าอะไรล่ะต้องทางเหนือเนี่ยเขาก็มีกิจการทำพวกป่าไม้ทำอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมมีพวกแบบฝรั่งเข้ามาจัดการทำป่าไม้อะไรเงี้ยมันทำให้โด่งดังเพราะว่าทางเหนือมันโด่งดังเรื่องป่าไม้อยู่ใช่ไหมฮะ แล้วก็มันกับว่าทางเหนือเนี่ยเขาจะชิดกับทางฝ่ายพม่าหรือฝ่ายนายทุนป่าไม้อังกฤษด้วยขณะเดียวกันในสยามนี่ก็จะต้องยังไงก็ได้จะต้องดีลกับทางเหนือด้วยใช่ไหมก็เลยต้องมีการแบบว่าจะเริ่มพันธมิตรต้องมีการส่งเครือญาติเลยมาเกี่ยวดองกันอย่างที่เราจะเห็นว่าในพระนางเจ้าดารารัศมีอะ
เจ้านายฝ่ายเหนือนี่ก็คือจะเยอะมากเลยใช่ไหมในช่วงการที่5ที่พี่โอมเล่าไปในตอน LGBT ในวังหลวงใช่ก็คือเราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยเจ้านางฝ่ายเหนือเนี่ยก็จะมาเกี่ยวข้องกับรัตนโกสินทร์ด้วยเนี่ยเราก็จะมีแบบว่าคนของเขาเรียกว่าคนของสยามอ่ะเข้าไปจัดการเข้าไปปกครองเนี่ยคุณนางเลยไปปกครองในขณะเดียวกันทางเหนือเองเขาก็มีระบบเจ้าอะไรของเขาอยู่พอสมควรที่ว่าจะจัดการดูแลปกครองในพื้นถิ่นนั้นใช่ไหมครับทีนี้พอผมได้ลงพื้นที่เนี่ยโอเคผมก็ไปศึกษาแล้วพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมภาคเหนือเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันเดินทางไปยากมากนะครับในยุคก่อนคือเราต้องนึกถึงยุคนั้นว่าโอเคละมันมีลำแม่น้ำปิงนะลำแม่น้ำปิงมาแล้วก็มาถึงนครสวรรค์ใช่ไหมฮะมาถึงนครสวรรค์แล้วก็ปากน้ำโพแล้วปากน้ำโพก็มาเจ้าพระยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือการเดินทางไปในยุคก่อนเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเลยแหละเพราะว่าเท่าที่ผมโชคดีมีโอกาสได้สัมภาษณ์คนที่เขาทันยุคนั้นด้วยฮะก็คืออายุจะเกือบร้อยแล้วล่ะพวกนั้นนะอาจจะเป็นคนรุ่นพ่อแม่เขาด้วยนะแต่ว่าคือรุ่นพ่อแม่เขาก็คงเป็นร้อยกว่าไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ารุ่นเขาขนาดเขารุ่นเขาเองบางท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบางคนรุ่นเขาเองนี่ก็เกือบร้อยละ99อะไรพวกนี้ละทีนี้เขาก็จะเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนรุ่นพ่อแม่เขาเนี่ยถ้าไม่ใช่คนเหนือก็คือส่วนใหญ่จะมีคนจีนไปอยู่ด้วยกลุ่มคนสำคัญในภาคเหนืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนจีนเนี่ยกลุ่มคนจีนเนี่ยพอมาพูดง่ายคือพอเดินทางมาถึงเมืองไทยใช่ไหมอาจจะมาลงแถวแม่กลองลงอะไรเงี้ยก็จะคือคนจีนเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าพอเขาทราบว่าญาติพี่น้องตัวเองเนี่ยที่มาจากเมืองจีนก่อนรุ่นก่อนหน้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะตามกันไปใช่ไหมพอได้บอกว่าไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่ลำพูนไปอยู่อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะตามไปเขาก็ต้องใช้วิธีคือต้องไปปากน้ำโพได้ก่อนใช่ไหมไปปากน้ำโพแล้วก็ไปป่าน้ำโพเสร็จก็ต้องแบบว่าถ้าไม่ล่องเรือไปก็จะต้องขี่ช้างเดินป่าเดินอะไรไปกว่าจะไปถึงเมืองเหนือเนี่ยยาวนานมากเราต้องนึกภาพยุคนั้นว่ายังไม่มีรถไฟถูกไหมค่ะยังไม่มีรถไฟรถไฟมาถึงแค่นครสวรรค์รถไฟมาถึงนครสวรรค์จากนครสวรรค์มีสองหนทางก็คือไม่ล่องลำน้ำปิงขึ้นไปนะก็คือจะต้องแบบว่าขี่ช้างขี่ม้าเดินเท้าและข้ามป่าไปไอ้ตรงที่เป็นอุโมงค์ขุนตาลเลยตรงนั้นน่ะแต่ก่อนเป็นป่าหมดไงเนี่ยต้องเดินทางไปยากลำบากมากทีนี้ผมเลยคิดว่าการที่ว่าใครสักคนไปหัวเมืองเหนือได้สมัยก่อนเนี่ยมันก็ถือว่ามันไปยากแต่มันก็มีขุนนางชาวสยามที่ไปได้แล้วก็มีแบบว่าบางคนก็เป็นพระญาติเป็นแบบว่าเชื้อพระวงศ์อะไรที่ไปอยู่ด้วยใช่ไปดูแลหัวเมืองเหนืออะไรเงี้ยมันจะมีคนมันจะคล้ายๆกับเรื่องในฮอยป่ะพี่ที่เดินทางไปอีสานว่าแบบมันก็โอ้โหไกลสุดลาบป้าเขียวไม่ต่างกันใช่ๆแต่ผมคิดว่าพวกคุณนางสยามยุคนั้นน่าจะล่องแม่น้ำปิงไปกันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแม้กระทั่งยุคหลังอย่างกรมพระยาดำรงราชานุภาพไปตรวจราชการเนี่ยรู้สึกว่าผมเองไม่ผิดกันนั่งถ้าไม่นั่งรถไฟไปถึงนครสวรรค์แล้วก็ล่องแม่น้ำปิงไปนะล่องไปแล้วพอขากลับก็ล่องลงมาแล้วก็จากนครสวรรค์แล้วก็ลงมาทีนี้ก็หรือแม้กระทั่งว่าคนทางเหนือเองเนี่ยเวลาเขาจะมาขายไม้หรือจะมาติดต่อขายของอะไรเงี้ยจะมาปากน้ำโพอะไรเงี้ยก็ล่องแม่น้ำปิงมานะก็ล่องแม่น้ำปิงมาเรื่อยๆจนมาถึงปากน้ำโพแล้วก็ถ้าจะเข้ากรุงเทพก็ค่อยนั่งเรือใช่ไหมเรือปากน้ำโพมาลงกรุงเทพหรืออย่างเอาไม้มาลงก็ส่วนใหญ่มาลงตรงบางโพอ่ะที่เราเห็นว่าบอกตรงบางโพตรงเอวัดสร้อยทองอะไรเท่านั้นจะเป็นย่านไม้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเอาไม้มาลงตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ล่องไม้ล่องสูงเลยมาทีนี้ด้วยความที่มันไปลำบากมากเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าการที่รัฐส่วนกลางสยามจะเข้าไปให้ถึงเมืองเหนือได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยการมีรถไฟเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะทีนี้โอเคอย่างที่บอกว่ารถไฟเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมไปถึงนครสวรรค์ไปถึงลำปางใช่ไหมไปถึงลำปางเสร็จแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือพอไปถึงลำปางมันก็เป็นเมืองที่มันเจริญใช่ไหมมันก็ได้เชื่อมกับสยามได้ง่ายขึ้นน่ะคือแต่ก่อนมันก็จะมีเหมือนกันว่าในเมืองเหนือมันก็จะมีระบอบเจ้าครองนครเจ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีการแบบว่าเมืองคือเจ้าครองนครแต่ละนครเนี่ยก็
ไม่เหมือนกันนะบางนครก็ดีลกับสยามลงตัวเลยใช่ไหมบางนครก็ไม่ยอมดีลอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าเจ้านครที่ใกล้ๆกันเนี่ยคอยเป็นหูเป็นตาให้สยามอยู่ว่าเมืองนี้เป็นยังไงอย่างที่เราจะเห็นว่าในสมัยกาลที่5ก็จะมีแบบว่าเมืองแพร่เมืองอะไรใช่ไหมที่เราเห็นก็คือเมืองน่านจะช่วยแต่ว่าเมืองแพร่ไม่เอาด้วยอะไรใช่ไหมฮะเขาจะบอกว่าโอเคถ้าเมืองแพร่เอาด้วยก็ต้องไปปราบใช่ไหมที่ไปปราบเงี้ยวเมืองแพร่ไปปราบกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็แต่เมืองแพร่นี่จะโด่งดังเพราะเมืองแพร่มันมีการต่อสู้ที่มันค่อนข้างโด่งดังแต่ว่าอย่างเมืองอื่นเขาดีลกันลงตัวเขาก็ใช่ไหมฮะอย่างเมืองเชียงใหม่ก็พยายามจะไปอย่างเมืองลำพูนนี่เขาก็โอเคเขาดีลได้เขาก็พยายามจะดีลกับสยามเนี่ยยุคนั้นนี่มันก็ค่อนข้างเดินทางลำบากไปแล้วก็ต้องคืออย่างเมืองแพร่นี่ไปขี่ช้างขี่ไรด้วยใช่ไหมต้องบุกป่าฝ่าดงแล้วอย่างเมืองแพร่นี่ก็ว่าไกลเลยนะพอไปเมืองน่านนี่ยิ่งไกลไปจากเมืองแพร่ไกลมากเขาบอกว่าเรานึกถึงไปเชียงรายไม่ออกเลยอะพี่ใช่เชียงรายคือมันไม่แปลกเลยว่าทำไมเขาถึงบางครั้งเขาแบบติดต่อค้าขายหรือติดต่อกับทางนู้นมากกว่านี่รู้ไหมฮะทางจีนอย่างเชียงรายเขาจะมีจีนห่อจีนอะไรทางนู้นมากกว่าเพราะว่ามันลำบากมันไอทางนี้มันลำบากอะมันทางนู้นมันติดต่อง่ายกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าติดต่อพม่าติดต่ออะไรมันใกล้กว่ามันไม่มีอะไรขวางกั้นใช่ไหมหรืออย่างเมืองน่านมาเมืองแพร่เนี่ยเขาบอกว่าต้องขี่ม้ามาถึงเมืองแพร่จากน่านก็โอ้ปัจจุบันผมดูหลักกิโลนี่เป็นร้อยกว่ากิโลนะกว่าจะน่านจะมาถึงกว่าจะมาถึงแพร่เราว่าจะไอ้นี่ไปแพร่ก็ไกลแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมยุคนั้นเนี่ยมันแสดงว่าพวกอะไรที่เดินทางไปเนี่ยมันก็ต้องสมบุกสมบันพอสมควรอาจจะเป็นไข่ป่าอะไรพอสมควรแต่ทีนี้ผมมีรถไฟโอเคพอทางสายแพร่มันก็ไปถึงเด่นชัยไปถึงไรเช่นฮะทีนี้พอทางลำปางเนี่ยมันก็มาแล้วล่ะมันมาห้างฉัดมาลำปางเรียบร้อยแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือพอมันสร้างอุโมงค์ขุนตาลได้สำเร็จนะฮะนุ่มแบบอุโมงค์ขุนตาลนี่มันจะอยู่ระหว่างที่เชื่อมระหว่างลำปางกับไปที่ลำไปของจังหวัดลำพูนเนี่ยนุ่มแบบพอเนี่ยพอจุดเปลี่ยนคือพอมันสร้างอุโมงค์ขุนตาลได้สำเร็จซึ่งอุโมงค์ขุนตาลนี่จะมีสร้างยากนะครับแล้วก็จะต้องสูญเสียคนงานไปเยอะเหมือนกันนะมีทั้งคนงานจีนมีทั้งอะไรพวกนี้ไปเยอะเนี่ยก็ทำให้รถไฟสามารถทะลุไปถึงลำพูนได้ในช่วงประมาณสักสมัยรัชกาลที่6ประมาณ100ปีที่แล้วนี่เองที่รถไฟมันทะลุอุโมงค์ขุนตาลไปได้ชีวิตคนก็ง่ายขึ้นเลยถ้าอยู่อย่างพูดว่ากลุ่มคนจีนที่ว่าเขาจะเอาของจากพื้นเมืองใช่ไหมคือชาวพื้นเมืองเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั่นแหละแต่ว่าพวกคนจีนที่ว่าจะเอาของอะไรมาจากพื้นเมืองเนี่ยมาขายเนี่ยจากเดิมที่ว่าจะต้องล่องแม่น้ำปิงลงมาใช่ไหมล่องแม่น้ำปิงมาเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเขาก็จะบอกว่าพ่อเจอโจรนะไม่มีโจรเหมือนกันนะโจรปล้นในแม่น้ำนะโจรมีโจรปล้นแล้วเขาก็ต้องพูดถึงว่าอย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าก็จะต้องมีไปเอาเศษอิฐเศษอะไรของพระธาตุอะไรในเมืองเหนืออะไรเงี้ยมาเป็นแบบเครื่องรางอะไรเงี้ยมาแบบประมาณว่าพอล่องมาปุ๊บเนี่ยไอ้โจรริมฝั่งเนี่ยโจรนี่จะรู้สึกจะอยู่แถวๆพวกก่อนจะเข้าตากแถวอะไรพวกนี้มันจะเป็นย่านที่เขาจะเป็นรู้กันว่าจะมีชุมโจรทางแม่น้ำนะปล้นก็คือแบบไปปล้นแย่งไม้แย่งซุงแย่งข้าวของอะไรใช่ไหมหรือบางทีเอาเกลือพอเหมือนกับว่าพอเอาไม้ไปขายปุ๊บแบบจะซื้อเกลือจากทางนครสวรรค์ซื้อเกลือจากทางกรุงเทพขึ้นไปขายที่นู่นต่ออย่างเงี้ยเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะแบบว่าต้องโดนพวกโจรอะไรจะปล้นเกลือมั่งปล้นไม้มั่งปล้นเงินบ้างเนี่ยเขาบอกว่าพอใช้พวกไอเศษอิฐเศษพระธาตุเนี่ยล่องได้สบายเลยเพราะว่าเหมือนอำพรางครับแต่พอตอนหลังพอยุคที่เขามีรถไฟแล้วมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมมันก็มาทางรถไฟแทนแต่ว่าบางอย่างมันก็ที่ยังเป็นต้องล่องมันก็ยังต้องล่องใช่ไหมครับแต่ว่าพอมีรถไฟโอเคการคมนาคมเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแล้วมันก็เป็นความฟินอย่างถ้าจำไม่ผิดคือผมเคยเล่าเรื่องนายฮอยใช่ไหมที่เขาบอกว่ามันมีความฟินว่าพอรถไฟไปถึงโคราชได้ลอดปากช่องได้คนมันก็โอ้อยากจะไปเหมือนไปตากอากาศอย่างเงี้ยพี่ว่าอย่างเงี้ยไอ้นี่มันก็เป็นความฟินเหมือนกันว่าสักครั้งในชีวิตต้องไปลอดขุนตาลแล้วขุนตาลมันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันที่ว่าคนจะมาพักผ่อนหย่อนใจที่แถวขุนตาลซึ่งพอตอนหลังเนี่ยมันกลับว่าประมาณ2500หรืออะไรเนี่ย
คล้ายๆว่าจะจีบกันก็จะชวนไปเที่ยวขุนตาลอะไรก็มีเหมือนกันใช่ไหมพอรถไฟมันทะลุขุนตาลไปได้ปุ๊บเนี่ยโอเคมันก็ไปถึงลำพูนไปถึงลำพูนเนี่ยมันก็มีคนที่แบบว่าเขียนนิราศเขียนอะไรจริงจังนะว่าโอ้โหฟินเนี่ยฟินที่ได้รอดขุนตาลทะลุไปถึงลำพูนได้ก็จะไปถึงเชียงใหม่ได้เงี้ยมันก็จะกลายว่าเป็นความตื่นเต้นของเขาอะไรเงี้ยที่ได้มาทางรถไฟแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าอย่างปัจจุบันอะลำพูนมันไม่มีสนามบินนะปัจจุบันเพราะสนามบินมันอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ก่อนลำพูนก็มีสนามบินตอนที่แบบว่ามันมีความเจริญที่แบบว่ายุคนั้นคนนิยมมาเมืองเหนืออะไรเงี้ยพวกข้าราชการแล้วก็โอ้โหเห็นสนามบินที่ลำพูนอะไรซึ่งเจ้าของนครเขาก็บริจาคที่ช่วยเหลือในการสร้างอะไรเงี้ยครับก็ไปได้พอมันมีรถไฟเนี่ยเราก็มันเลยทำให้แบบว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นผมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันก็มีการมีความเติบโตนะสังคมมันก็พัฒนาเติบโตอะไรเงี้ยมีการแบบว่าสร้างทางสร้างอะไรอย่างเช่นทางที่มันโด่งดังจริงๆมันก็โด่งดังมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คือเค้าบอกว่าทางถนนเส้นสารพีใช่มั้ยสารพีที่มันจะมีต้นยางใช่มั้ยต้นยางสูงๆครับแล้วเค้าก็จะมีการแบ่งแดนว่าถ้าเขตลำพูนเนี่ยจะปลูกต้นขี้เหล็กถ้าเขตสารพีจะปลูกต้นยางไอ้เขตเชียงใหม่อำเภอสารพีแล้วไปเชียงใหม่ก็จะปลูกต้นยางอะไรเงี้ยถนนเส้นนั้นมันก็คือเป็นทางทั้งเดิมของชาวบ้านที่เขาจะสัญจรไปมาระหว่างลำพูนเชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่พอตอนหลังมันก็พัฒนาไปเรื่อยอย่างเช่นพอปัจจุบันเนี่ยมันจะมีไฮเวย์มีอะไรใช่ไหมคนก็ไปทางเส้นไฮเวย์มากขึ้นหรืออย่างเช่นเขาบอกว่าพอตอนที่ช่วงทำถนนเนี่ยช่วงที่ทำถนนเนี่ยมันก็เดิมทีเนี่ยการที่คนจะไปถึงเชียงใหม่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งเส้นแบบไม่ได้วิ่งเส้นที่ไฮเวย์ตัดไปเลยมันจะต้องไปป่าซางก่อนอำเภอป่าซางของลำพูนนะไปทางอำเภอลี้อำเภอป่าซางเนี่ยมันเลยทำให้พื้นที่อย่างป่าซางมันกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการกล่าวถึงในเยอะแยะมากมายซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางไฮเวย์มันจะไม่ผ่านป่าซางแล้วไงใช่ไหมฮะลำปางแล้วมันไปผ่านมันก็ตัดตรงไปเลยใช่พอมันไม่ผ่านป่าซางมันเลยทำให้เมืองป่าซางเงียบทั้งที่ในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยป่าซางมันเป็นดินแดนที่เขาจะเอาคนสวยๆเนี่ยมานั่งขายผ้าแล้วมันก็เลยกลายเป็นเพลงแบบคือเขาจะเอาคนสวยๆเนี่ยใช่ไหมเป็นสาวป่าซางเนี่ยมาขายผ้ามานั่งแบบพรีเซนเตอร์ขายผ้าอะไรเงี้ยกลายเป็นเพลงดังๆเยอะๆมากมายสุรพลสาวป่าซางอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายครับอันนี้คือพูดถึงง่ายๆของวิธีคมนาคมวิธีคมนาคมในยุคนั้นใช่ไหมครับทีนี้ผมขอย้อนไปนิดนึงเพราะว่าพอมันทำรถไฟได้เรียบร้อยเนี่ยมันก็เริ่มมีการแบบว่าสัญจรไปถึงช่วงประมาณทศวรรษ2460 2470เนี่ยพอมันสัญจรไปถึงเนี่ยก็มีการเสด็จประพาสครั้งสำคัญของรัชกาลที่7เนาะรัชกาลที่7ก็ประพาสไปหัวเมืองเหนือครับทีนี้มันก็เริ่มมีจุดเปลี่ยนก็คือมันกับว่าในยุคนั้นเนี่ยเดิมทีมันเป็นระบบเจ้าครองนครใช่ไหมครับพอตอนหลังเนี่ยมันก็เลยว่าไอ้ระบบเจ้าของนครเดิมเนี่ยให้เลิกอ่ะให้เลิกแบบว่าระบบเจ้าของนครมาเดิมแล้วก็เหมือนกับว่าเจ้าของนครก็มาขึ้นกับทางการสยามแทนอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงในเมืองเหนือมันก็เลยเปลี่ยนไปคือมันก็จะมีเป็นเจ้าของนครคนสุดท้ายและแยกในแต่ละเมืองใช่ไหมอย่างเช่นลำพูนก็จะมีเจ้าจักรคำมีอะไรพวกเนี้ยไปเจาะในแต่ละพื้นที่เนี่ยโอเคนอกจากกลุ่มคนจีนอย่างที่ผมเล่าไปแล้วว่ากลุ่มคนจีนนี่จะเป็นพ่อค้าใช่ไหมพอเขาสัญจรทางแม่น้ำปิงพอเขาสัญจรทางรถไฟได้เนี่ยเขาก็จะทำธุรกิจได้แล้วก็จะมีเป็นกลุ่มก้อนก็จะกลายเป็นเติบโตขึ้นมาทั้งที่คนจีนเนี่ยเขาตอนแรกเนี่ยเขาก็มาแบบว่ามาใช้แรงงานมาอะไรนะเป็นลูกจ้างอะไรเขาก็เติบโตขึ้นมาเพราะว่าทำธุรกิจกลายเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มที่มีอำนาจในการค้าการตลาดในหัวเมืองเหนือต่างๆใช่ไหมฮะส่วนเจ้านี่คือผู้มีอำนาจเดิมเขาก็จะมีแบบว่าทำตลาดทำอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเจ้าเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆเจ้านครต่างๆเนี่ยในหัวเมืองเหนือเขาก็จะเป็นมันจะเป็นเครือญาติที่แยกออกมาจากต้นสายตระกูลเดียวกันนะเนาะแต่ทีนี้มันก็จะมีเจ้าหลายแห่งมีเจ้าแบบเจ้าเมืองเหนือแล้วก็มีเจ้าทางเชียงตุงเจ้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีแคนดิเดตเจ้าหลายองค์ก่อนที่ว่าจะขึ้นเป็นเจ้าของนครอย่างเช่นบางเคสเนี่ยผมได้ฟังซึ่งก็น่าสนใจคืออย่างเช่นว่าเขาจะมีเจ้าหลวงเจ้าของนครองค์เดิมใช่ไหมฮะเขาก็จะมีแบบว่าแคนดิเดตอยู่อีกสององค์ก็คือเป็นเจ้าวังซ้ายกับเจ้าวังขวาทีนี้ปรากฏว่าสองเจ้านี่เขาก็จะมีลุ้นทั้งสององค์อ่ะแต่ปรากฏว่าบางมันก็จะมีคล้ายเป็นคล้ายการเมืองนะก็คือเจ้าบางองค์ก็รู้สึกว่า
จะต้องให้มีการเหมือนกับว่ามีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าในพื้นที่หนึ่งของเมืองนี้แหละแต่มันเป็นพื้นที่ที่แยกออกไปในขอไปเนี่ยมีผีเยอะมีผีดุแล้วก็ว่าเจ้าสมมติว่าเจ้าวังขวาเนี่ยเป็นที่ร่ำลือเจ้าวังขวาจะมีเชื้อจากเชียงตุงอะไรเงี้ยเป็นที่ร่ำลือว่าเฮ้ยมีอาคมปราบผีได้เขาอันนี้ก็ทางนครนิมอ๋องั้นส่งเจ้าวังขวาไปปราบผีให้ไปตั้งวังตรงนั้นใช่ไหมฮะเจ้าวังขวาก็อ้าวตอนแรกอยู่ดีๆนะคือมันจะมีคือวังยุทธนครเป็นคุ้มเป็นอะไรนะใช่ไหมครับมันจะมีคุ้มหลวงก็คุ้มตรงคุ้มของเจ้าเมืองใหญ่อะเจ้าของนครใหญ่แล้วก็จะมีแบบว่าคล้ายคุ้มเจ้าวังขวาคุ้มเจ้าวังซ้ายคือแบบว่าเป็นมันห้อมล้อมอะแข่งกันก็คือแข่งกันอยู่ไกลๆปรากฏอ้าวเจ้าวังขวาต้องไปอยู่วังใหม่เพื่อไปปราบผีเองเนี้ยเป็นกุศโลบายให้ไปผีอยู่ดีๆเจ้าวังซ้ายก็ได้เป็นเจ้าหลวงเป็นแคนดิเดตตัวจริงอะไรเงี้ยได้เป็นเจ้าหลวงไปเจ้าวังขวาก็ต้องมันก็ไปปราบผีทุนในประเทศด้วยให้ไปปราบผีเองโดนการเมืองไปใช่ก็โดนการเมืองแต่เขาก็คงไปตั้งตนก็คือคงได้รับการยอมรับว่าเขาก็เป็นเจ้าแหละแต่ว่าแทนที่ว่าจะได้เป็นใช่ไหมได้เป็นเจ้าหลวงใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะไปถึงว่านี้จะไปถึงเจ้าพวกนี้เขาขึ้นเป็นเจ้ากันยังไงครับหมายถึงว่าใครเป็นคนเลือกคือเขาก็คงมีแบบหมายกันแหละครับว่าจะสืบต่อจากองค์นี้มันจะมีเป็นราชการของเขาเหมือนกันนะว่าคนองค์ที่สมมติองค์ที่6พอองค์ที่7จะเป็นใครองค์ที่9องค์ที่8จะเป็นไอ้องค์ที่พอองค์ที่7องค์ที่8จะเป็นใครแล้วองค์ที่9จะเป็นใครเขาก็หมายไว้ครับซึ่งคนที่หมายคือคนที่เป็นก่อนนั่นแหละองค์ก่อนน่ะแต่ว่าทีนี้มันระหว่างนั้นมันก็ต้องมีการแบบว่ามันก็มีการเมืองมีงานอะไรเงี้ยใช่ควรครับแต่หมายถึงว่าเจ้าพวกนี้คือสืบทอดกันผ่านสายเลือดเครือญาติเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ได้เป็นแบบว่าขุนนางเลือกใครขึ้นมาคือไม่ได้เป็นเหมือนสภาชนเผ่าที่แบบว่าไม่แบบก็คือเขาก็เป็นลูกเวียนกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรเงี้ยแต่มันก็มีเพราะว่าเจ้าบางเจ้าก็มีหลายเมียนะก็มีแบบว่ามีหลายเมียมีหลายองค์ก็ต้องลุ้นนะว่าลูกคนไหนจะได้ขึ้นเลยครับแต่ที่นี่อย่างที่ผมบอกว่าพอรัชกาลที่7ท่านเสด็จไปประพาสครั้งนั้นนะฮะในประมาณสัก100ปีเกือบ100ปีก่อนเนี่ยมันได้กลายว่าระบบเนี่ยมันหายไปก็คือหมายความว่าใครที่เป็นเจ้าของนครอยู่แล้วก็คือคุณคือคนสุดท้ายอ่ะคุณคือองค์สุดท้ายคือหมดสิ้นเจ้าของนครแล้วคือแบบเลิกระบบเจ้าของนครแล้วก็คือให้แบบว่าโอเคหลังจากนั้นคือคุณเหมือนมาขึ้นกับชนกลางขึ้นกับสยามไงเชื่อคงเทพเนาะใช่เพราะทีนี้พอเป็นรุ่นลูกของเจ้าของนครองค์สุดท้ายก็เหมือนกับว่าก็ถือว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นเจ้าในชุมชนชาวที่นั่นใช่ไหมแต่ว่าชีวิตอะไรเขาก็เหมือนกับว่าคนปกติเขาก็มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพได้ทุนไปเรียนเมืองนอกก็เหมือนเป็นนายคนหนึ่งอ่ะเขาก็เพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีตระกูลนะอะไรที่ได้รับนะครับเป็นพระราชทานอ๋อเราอย่างเงี้ยตอนที่ระบบกำลังจะหมดอะค่ะเขาพอใจกันไหมหรือว่าเขามีการต่อรองอะไรไหมว่าคือแบบโอ้อยู่ดีๆคุณไปเอาระบบที่แบบสืบต่อกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีของเขาแบบหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่บางนครนะอย่างบางนครเขาก็โอเคดีกันเรียบง่ายโอเคแยกง่ายบางนครเขาก็จะก็มีการแบบว่ากึ่งก็คือดีลด้วยแล้วก็ลึกๆก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ก็ทำไงไม่ได้ก็ดีลหรือบางนครเขาก็ไม่เอาเลยเงี้ยมันก็จะนำไปสู่การจัดการอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าบางอย่างบางนครมันก็ไม่มีนามประกุลให้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รับจากเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมจะเล่าสักเคสอย่างแพร่มันเป็นเคสที่โด่งดังใช่ไหมอย่างแพร่เนี่ยพอตอนหลังนี้เขาก็พยายามจะเอาพอปราบอะไรเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็พยายามจะเอาลูกหลานเจ้านครแพร่เดิมมาอยู่ในสยามเช่นเจ้าอินแปลงไงก็เป็นลูกหลานเจ้านครแพร่คนก่อนเนี่ยเขาก็พามาอยู่ในกรุงเทพแล้วเจ้าอินแปลงก็มามีเมียเป็นคนไทยแล้วก็มีลูกคือยาขอบนะคือยาขอบนี่ก็เป็นเชื้อสายเจ้าลูกชายเจ้าเมืองแพร่นะทีนี้พอเจ้าอินแปลงมาเรียนหนังสืออะไรเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปแต่งงานกับเจ้าเหมือนกันเจ้าทางเหนือเหมือนกันของเขาครับคือเหมือนกับมาเรียนแต่ว่าพอมาตอนมาอยู่ในกรุงเทพก็คงเป็นคือคนก็รู้เป็นเจ้าแต่ว่าไม่ใช่เจ้าแบบคือมันโดยเล็กก็มาเป็นนายคนเดียวใช่ก็ไม่ได้มีอำนาจการปกครองอะไรใดๆอยู่แล้วใช่ก็มีแค่แบบว่าสายเลือดที่เคยเป็นเจ้ามาก่อน
คือคุณเป็นเจ้าในท้องถิ่นของคุณเองซึ่งโอเคคนในท้องถิ่นบางคนเขาก็รู้สึกว่าก็คือเป็นเจ้าของเขาแต่อย่างว่าอย่างที่บอกก็คืออย่างบางกลุ่มเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เขาก็รู้เป็นเจ้าแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มคนใหม่อย่างกลุ่มคนจีนอะไรที่เขาเติบโตมาจากการเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจพวกยศบรรดาบรรดาศักดิ์อะไรพวกนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าของนครเหล่านั้นพอมันกับสยามเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเลยเพราะพอมันขึ้นต่อสยามแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมครับมันแต่ว่าคุณก็เป็นเจ้าที่บ้านคุณได้แต่ว่าคุณก็ไม่พอมาอยู่ในกรุงเทพก็เป็นนายก็เป็นคนปกติคนมีตังค์ปกติคนมีตังค์ปกติทีนี้แต่ก็ได้บางเจ้าลูกชายของเจ้าของนครบางคนก็ได้ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็เหมือนเป็นนักเรียนทุนธรรมดาเนี่ยคนทั่วไปที่สอบได้ทีนี้ปรากฏว่าอย่างเคสเจ้าอิมแปงก็มามีเมียชื่อนางจ้อยอย่างเงี้ยนางจ้อยก็เป็นแบบข้าหลวงในวังอะไรพวกนี้ต้นห้องอะไรพวกนี้นางจ้อยเขาก็จะมีลูกเป็นยาขอบแต่ว่านางจ้อยเนี่ยคือเจ้าอิมแปงเขาพยายามที่จะตามหาลูกชายตัวเองแล้วตอนหลังอ่ะแต่นางจ้อยบอกยาขอบเลยว่าไม่ต้องไปพึ่งญาติฝ่ายพ่อครับคือแม่ตายก็ใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยคือยาขอบเลยพอตอนหลังเจ้าอิมแปงกลับไปเนี่ยก็นางจ้อยคงเสียใจเจ้าอิมแปงท่านก็ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงทางเหนือที่นั่นใช่ไหมที่ก็เป็นผู้นำหมายยาขอบก็เลยจำคำแม่ว่าโอเคจะลำบากยากเข็ญยังไงก็จะไม่ไปพึ่งญาติฝ่ายพ่อก็เลยต้องมาเป็นนักประพันธ์ไปเป็นเด็กขี่ม้าอะไรแบบสู้ชีวิตของตัวเองไปทั้งที่ว่าจริงๆอ่ะถ้าไปดูพิพิธภัณฑ์แพทย์ตอนนี้ก็มีการมีชื่อยาขอบแบบที่เป็นเจ้าด้วยเขานำไปเป็นเจ้าด้วยก็อยู่ในสาแหลกเขาในสาแหลกเขาแต่ว่าโดยตัวยาขอบเองอ่ะคือเป็นนายโชตนายยาขอบเนี่ยอันนี้ในเคสของเมืองแพร่คือมันอย่างที่ว่าคือมันโดนปราบนะมันก็โดนมันไม่มีหน้าแพร่ด้วยเนาะมันไม่มีใครนำตัวกับหน้าแพร่อะไรเลยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีสกุลนะไอ้นะลำพูนนะนะเชียงใหม่นะอะไรเงี้ยพวกนี้คือแบบมีการเจรจากับทางการสยามได้เขาก็จะมีบทบาทมีพูดง่ายคือเป็นถึงแม้ว่าไม่ได้มีอำนาจเต็มเหมือนเป็นเจ้าของนครเมื่อก่อนก็ให้เกียรติหน่อยนึงมีเกียรติมันก็จะคล้ายๆกับแบบถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นแบบอะไรณถลางอะไรอย่างงี้ป่ะพี่ใช่พัทลุงใช่ไหมแต่ว่ามันต่างครับพวกณถลางณอะไรพวกนี้พวกนี้คือเป็นคนจีนนะพวกนี้เป็นจีนที่มาเป็นพ่อค้าที่แบบว่าร่ำรวยจนได้เป็นพญาเป็นอะไรนึกออกไหมอ๋อเป็นสุนทรแบบใช่แต่ว่าในทางเหนือทั้งเหนือก็จะเป็นเจ้าเก่าต่างกันใช่ไหมเจ้าเก่าใช่เขาเป็นเจ้าเก่าแต่ว่าทีเนี้ยพอบังเอิญพอเขาแบบไม่มีสถานะเป็นแบบคือเหมือนกับในทางสยามนี่ก็คือเป็นคนธรรมดาแต่เขาก็ให้เกียรติว่าเป็นเจ้าทางนู้นใช่ไหมครับถ้ามีนะมันก็มีต้นสายมีอะไรเงี้ยทีนี้พอแสดงว่าพวกนะทางเหนือเนี่ยนะหัวเมืองทางเหนือเราก็จะเดาได้ว่าอันนี้คือเมืองไหนบ้างที่เขาดิวแบบว่าดิวสำเร็จถูกป่ะถ้าเขาบอกว่าเป็นประมาณนี้เขาก็คือดิวสำเร็จคุณก็คือเป็นคือคุณมีสยามได้คือถ้าเมืองไหนไม่มีนะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อเมืองนี้คงดิวไม่สำเร็จดิวสำเร็จเดาได้อันนี้คือที่เขาบอกมานะว่าอย่างนั้นครับทีนี้อย่างที่ผมบอกนอกจากกลุ่มเจ้าคืออย่างเช่นกลุ่มเจ้าเนี่ยเดิมสมัยยุคเดิมที่เขามีอำนาจเขาจะมีประกาศเลยว่าทางเหนือเขาทำธุรกิจค้าไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าเดิมเนี่ยมีสิทธิ์ตัดไม้สักอ่ะในขณะที่กลุ่มคนจีนเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ตัดไม้สักคือต้องตัดไม้อื่นทำการค้าไม้อื่นไม้แดงไม้เต็งไม้รังซึ่งพวกนี้เขาจะเรียกกันว่าไม้กระยาเลยหรือเขาบอกว่าที่แบบต้นกำเนิดเลยคือไม้พระยาละเลยพระยาละเลยคือหมายความว่าพวกเจ้าพวกพระยาเนี่ยไม่เอาละเลยนะเลยไม่เอาก็คือคุณไปตัดได้คนจีนก็จะไปรวยกับการทำไม้พวกนี้ขึ้นมาทำไม้ที่มันล่องน้ำปิงล่องอะไรมาเนี่ยในขณะที่เจ้าเขาจะตัดไม้สักอย่างเดียวคือเป็นไม้สักนี่เป็นของเจ้าอย่างเดียวแต่ว่าผมว่าปัจจุบันมันก็มีการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มคนนะเพราะว่าตอนนี้คนจีนก็รวยกว่าเจ้าคือเจ้าเขาก็เป็นเจ้าก็จริงแต่ไม่รวยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับมันก็จะเป็นระบบอย่างนี้อยู่นะแล้วทีนี้มันก็พอตอนหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอตอนหลังยุคเลิกระบบเจ้าของนครเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนใหม่ๆขึ้นมาที่แบบว่าโอเคพอตอนหลังเนี่ย
มันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยใช่ไหมฮะคือโอเคสมัยรัชกาลที่7เจ้าของนครยกเลิกไปแล้วเจ้าก็มาอยู่กับเจ้าสยามแต่ว่าบางทีก็มีลูกสาวเลยมาแต่งงานกับหม่อมนั่นหม่อมนี่เยอะแยะมากมายนะอย่างพวกพงเจ้าบวรเดชก็เคยไปอยู่ทางเหนือท่านก็มีฉายาเป็นเจ้าหญิงทางเหนืออยู่หลายเป็นลูกหลานเนี่ยจะมีหลายเคสนะครับหรือไม่ก็อย่างเช่นคือเจ้าเขาพยายามดีลกันในวงเจ้าอย่างเช่นต้นกำเนิดของเพลงลาวดวงเดือนนี่ก็มาจากการที่เจ้าพยายามไปปิ๊งใช่ไหมไปปิ๊งเจ้าทางเหนือแต่ว่าไม่ได้รับอนุมัติให้แต่งงานกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเจ้ารู้ว่าพงเจ้าเพนเนี่ยจบการเกษตรมาจากอังกฤษอย่างเงี้ยก็ไปดูแลหัวเมืองเหนือไปเจอรู้จะเจ้าหญิงชมชื่นหรือเจ้าหญิงเนี่ยคือก็ปิ๊งชอบเลยครับแต่ว่าทางพญาไม่เห็นด้วยที่จะให้ไปแต่งอะไรเงี้ยให้กลับมาเขาบอกว่าโอ้เขาลำพึงลำพันเพ้อถึงนั่งเกวียนมาอะไรก็เป็นลาวดำเนินแต่งเพลงตอนแรกชื่อเพลงลาวดำเนินเกวียนใช่ไหมแล้วตอนหลังก็เกวียนเพราะว่ามันร้องโอ้ดวงเดือนเอ๋ยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็เป็นอย่างนี้แรกๆมันก็มีการดีลกันแบบนี้แต่ว่าพอกดว่าพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเจ้าบางนครที่แบบยังอยู่ยังไม่หมดวงอะไรเงี้ยก็ต้องมาดีลกับรัฐบาลใหม่อีกก็ต้องมาดีลกับแบบว่าคณะราษฎรอะไรเงี้ยใช่ไหมก็บางคนก็มาร่วมเลยเจ้าก็บางเมืองก็เลยเจ้ามาร่วมฉลองรัฐธรรมนูญด้วยเลยก็แบบว่าจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยก็จะมีเจ้าเป็นตัวแทนเปิดงานอะไรเงี้ยด้วยก็มีที่ชัดเลยอย่างเช่นลำพูนนะมีเจ้าจักรคำเนี่ยเจ้าจักรคำเนี่ยคือสมัยรัชกาลที่7ไปก็เป็นพลตรีเจ้าจักรคำไปรับเสด็จรัชกาลที่7พอตอนหลังเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าจักรคำท่านก็จะมาคุยกับพระยาพระหนอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนี้แล้วก็อย่างในลำพูนนี่มันก็จะโด่งดังเพราะว่าเขาจะจัดงานรัฐธรรมนูญอย่างทางเหนือนี่มันเป็นดินแดนที่ตอบรับกับการจัดงานรัฐธรรมนูญเยอะมากนะคือแบบเวลามีงานเทศกาลงานฉลองรัฐธรรมนูญเขาจะมีประกวดผ้าประกวดทำพานทำซุ้มรัฐธรรมนูญเนี่ยทางเหนือนี่เขาทำจริงจังมากแล้วก็จะมีแบบพวกอนุสรณ์สถานในรัฐธรรมนูญเยอะฮะทำไมเขาไปเข้ากับคณะราษฎรเยอะขนาดเออว่าจะถามด้วยเหมือนกันพี่นั่นสิไอ้ถ้าอย่างเคสลำพูนนี่คือเจ้าของนครเขาร่วมด้วยเลยใช่ไหมครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าเชียงใหม่เดิมเจ้าคณะเชียงใหม่เดิมเนี่ยเขายังไงกับคณะราษฎรขนาดไหนแต่ว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยคนสำคัญที่กลายมาเป็นมีชื่อเสียงคือหลวงศรีประกาศทั้งนั้นที่จริงๆอ่ะหลวงศรีประกาศเองเนี่ยเป็นคนจันทบุรีนะฮะแต่ว่าไปอยู่เชียงใหม่เป็นคนไม่ใช่คนเชียงใหม่ดั้งเดิมแต่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็มีบทบาทอย่างมากในเชียงใหม่เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นผู้แทนเป็นส.ส.จังหวัดเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วหลวงศรีประกาศนี่เป็นทีมมากกับในการดีลกับรัฐบาลคณะราษฎรอย่างเช่นพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการออกรัฐธรรมนูญเนี่ยหลวงศรีประกาศเสนอมาเลยบอกเฮ้ยแปลรัฐธรรมนูญเป็นภาษาพื้นเมืองไหมเป็นภาษาเนื้อไหมโอ้แล้วหลวงศรีประกาศขั้นก็จะประมาณนี้แล้วก็หลวงศรีประกาศก็จะจัดกิจกรรมที่มันแอคทีฟกับระบอบรัฐธรรมนูญตลอดเวลาถ้าให้เทียบกับการปกครองในยุคเก่าที่แบบเป็นสมบูรณ์รายาสิทธิราชนะคะคือความสนอกสนใจหรือว่าแบบการให้ความร่วมมือระบบเก่ากับระบบใหม่เนี่ยอันไหนภาคทางภาคเหนือเขาให้ความแบบความร่วมมือมากกว่าหรือเขาแบบโอเคมากกว่าแอคทีฟมากกว่าอะไรเงี้ยพี่เท่าที่ผมดูแล้วผมว่ามันเหมือนกับว่าจะแอคทีฟกับระบบเนี่ยระบบรัฐธรรมนูญมากกว่าเนี่ยแต่นี่มันไม่เนี่ยมันคงไม่แน่ใจมันจะพูดได้ไหมแต่ว่าที่เราเห็นคือมันโอเคละระบบเจ้าของนครมันมาหมดช่วงปริมกับที่มันจะเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีอะครับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนใกล้ๆกันมันก็เลยแบบต้องดีลคือพูดง่ายต้องดีลกับรัฐบาลใหม่แล้วแต่ว่าเรื่องหลวงศรีประกาศนี่คือมันไม่เชิงเป็นเจ้าคือเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละว่าเพราะโอเคอย่างคนธรรมดาเลยนายทุนจีเลยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ต้องดีลกับรัฐบาลใหม่กับคณะราษฎรอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างในบางเคสเนี่ยเจ้าของนครเดิมก็เปลี่ยนมาดีลคณะราษฎรด้วยอย่างเช่นเคสเจ้าจักรคำเนี่ยมันจะชัดเจนมากเลยว่าเจ้าจักรคำที่ลำพูนเนี่ยท่านก็คือแบบสามารถดีลต่อกับรัฐบาลใหม่ได้เนี่ยได้ลงตัวอะไรเงี้ยถึงขั้นว่าเหมือนท่านก็สนิทสนมกับพวกนี้เลยนะสนิทสนมกับพวกคณะราษฎรพอสมควรมันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่พอด้วยความที่เขาเองก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือลูกหลานก็ไปเรียนเมืองนอกนะหรือก็มีการติดต่อกับแบบเมืองข้างนอกพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพื้นที่อื่นมันก็เลยทำให้เห็นว่าแบบนี้มันน่าจะโอเคกว่าอะไรเงี้ย
ใช่ทีนี้พี่อมเล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบดุลอำนาจระหว่างแบบล้านนาเมืองเหนือกับฝั่งสยามบ้างแล้วทีเนี้ยค่ะพี่อมอยากขยับไปอีกนิดนึงคือมันมีเรื่องสนุกสนุกหรือเรื่องอะไรที่เป็นตำนานเรื่องอะไรที่แบบเฮ้ยมอมไม่เคยได้ยินมาก่อนไหมเกี่ยวกับภาคเหนือฟังแล้วแบบโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะพี่อมโอ้ยิงมันมีครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามองในยุคหลังๆเลยใช่ไหมพอโอเคแหละภาคเหนือมันมีการศึกษาเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกับสยามนี่มันค่อนข้างเยอะนะบางคนก็ศึกษาในยุคที่แบบว่าตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมแต่ผมคิดว่าในความรู้สึกผมพอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาต้นมาเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องต่างๆที่แบบไม่ใช่แค่เรื่องเจ้าแล้วไงแต่ก่อนมันจะพูดถึงการที่ว่าดีลกับเจ้าดีลกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอตอนหลังมันเริ่มมีประชาชนมีชาวบ้านมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ตื่นตัวในยุคระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามามีบทบาทเยอะใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าหลายๆเคสอย่างมันเคสแปลกๆก็เยอะนะจะรายงานมาจากเมืองเหนือจนแทบแบบบอกว่ามันจะเป็นศูนย์ทางภาคเหนือจะมีมาเป็นข่าวในกรุงเทพเยอะเลยแหละมาเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพเยอะเลยแหละอย่างเช่นมันจะมีเคสอย่างที่เชียงใหม่มันจะมีคนหนึ่งเป็นชื่อนายสิงแก้วมึงจู่ๆก็ไปอ้างว่าตัวเองเป็นเพื่อนนายกรัฐมนตรียุคนั้นพญามโนหรือพญาพระคนเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องแบบมีการไปตามสืบตามอะไรกันว่ายุคนั้นลูกนายปีดีพนมยงจะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็ต้องไปตามสืบว่าเฮ้ยนายสิงแก้วนี่เป็นใครวะว่าทำไมแบบไปบอกว่าสนิทกับพญาพระคนได้อะไรเงี้ยแล้วไปบอกชาวบ้านอะไรเงี้ยว่าเนี่ยมีอะไรนี่ติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวไปคุยให้ได้อะไรเงี้ยรู้ไหมมันก็มีเนี่ยปรากฏไปสืบมีนายสิงแก้วจริงๆแต่ว่านายสิงแก้วคนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนายไม่รู้ใครเป็นสมอ้างชื่อนายสิงแก้วมาซึ่งคนที่ไปช่วยตามก็เนี่ยหลวงศรีประกาศอะไรพวกเนี้ยที่ไปช่วยตามพวกนี้ก็พวกมีจะมีเคสอะไรพวกนี้หรือไม่ก็เคสแบบอย่างที่ผมเคยเล่าพี่ยิ่งไปตอนสไตร์อย่างเงี้ยที่ว่าพยาบาลไปหนีสถานพยาบาลหนีไปเที่ยวนั่งรถไปลำพูใช่มันก็จะมีเคสกากันอย่างนี้เยอะเหมือนกันไม่ก็มีเคสพวกที่แบบว่าหนีพวกหนีไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันหนีไปทางเหนืออะไรเงี้ยพวกอะไรนะพวกคนกรุงเทพมันจะมีภาพความเหนือภาคเหนือในที่สวยงามเมืองดอกไม้งามเลยก็มีหนีราชการไปเที่ยวเลยก็มีเหมือนกันแล้วก็บางคนเขาก็ไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไปหนีไปแล้วบางคนเนี่ยเขาคล้ายๆว่ายุคนั้นมันจะมีพวกนายทหารหัวเมืองอะไรค่อนข้างเยอะอย่างสลิดก็เคยไปอยู่หัวเมืองเหนือนะจอมพลสลิดเนี่ยก็ไปเติบโตหัวเมืองเหนือพวกนี้ก็จะมีประสบการณ์ไปเที่ยวไปอย่างนั้นอย่างนี้กินเหล้าไปทุกคนก็จะไปแบบมีภาพอะไรที่มันอะไรละมันเป็นความสนุกสนานนะในเชียงใหม่ยุคนั้นมีการไปพักโรงแรมนั้นเช็คอินโรงแรมนั้นอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันก็ยังทำอย่างนี้อยู่นะภาคเหนือเนี่ยใช่เหมือนเชียงใหม่มันกลายเป็นเมืองที่แบบมันยังไงอ่ะผมจะบอกว่าอย่างที่อธิบายว่ามันอย่างนี้มันกับว่าเป็นปลายทางที่ปรารถนาใช่พอไปเชียงใหม่ปุ๊บอ่ะมันต้องแบบว่าโม้มาหน่อยอ่ะถ้าเป็นปัจจุบันคงเช็คอินอ่ะยุคนั้นมันไม่ได้เช็คอินแต่มันไปก่อวีรกรรมอะไรก็อย่างจนเป็นข่าวหนังสือพิมพ์อ่ะจนบอกเอ้ยมันเกิดเหตุนี้ที่เชียงใหม่แล้วหรือไปเมาแล้วก็แบบกลายเป็นเหตุดังไปอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าพอมันหมดสิ้นระบอบเจ้าของนครเนาะมันก็จะมีแบบว่าโอเคละเจ้าเดิมเขาก็มีความมั่งคั่งใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยแหละเขาก็มีคุ้มมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินในยุคนั้นทีนี้พอตอนหลังนี้รุ่นลูกรุ่นหลานบางครั้งเขามีลูกหลานเยอะใช่ไหมมันก็มีเจ้าเต็มไปหมดอ่ะบางเจ้าเขาก็ไปติดการพนันอะไรเงี้ยไปเล่นไพ่เล่นอะไรแล้วก็จนต้องขายคุ้มขายอะไรทิ้งไปอย่างเงี้ยครับต้องมีขายคุ้มมีอะไรเยอะๆมากมายทีนี้เรื่องที่มันจะตามมาก็กลายว่าโอเคเจ้าต้องสูญเสียคุ้มไปแล้วเนี่ยแต่คุ้มเก่าพอมันดัดแปลงมันทำอะไรมันก็จะมีแบบว่าความลี้ลับอยู่พอสมควรเพราะว่าอย่างใช่ไหมครับพอสมมติเขาดัดแปลงมาทำเป็นโรงแรมเป็นที่พักเนี่ยจะมีความลี้ลับเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าอะไรล่ะเขาบอกความเชื่อว่าบ้านเจ้าสมัยก่อนจะต้องมีผีมีอะไรคุ้มครองอยู่เหมือนกันเขามีการทางเหนือเขาจะมีการเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรไงใช่ไหมเขาก็จะมีการพูดว่าเฮ้ยนี่เป็นผีบ้านเจ้าเก่าอะไรเงี้ยอย่างผมเคยไปครั้งหนึ่งไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่บอกพื้นที่นะผมไปนะเขาก็บอกว่าเป็นบ้านเจ้าเก่าแล้วผมก็เคยแบบว่าขึ้นไปไม่รู้นะผมก็เลยไม่แบบลืมถอดรองเท้าเนี่ยเจ้าของบ้านก็มาบอกมาเอ็ดเลยบอกว่าเฮ้ยต้องถอดรองเท้าเพราะเคยมีแบบว่า
คยมีคนโดนถีบลงไปจากนี่ไปแล้วคือมีสิ่งไปเป็นถีบตกลงไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเขามีบ้านเจ้าทางเหนืออะไรเขาจะมีแบบว่าผู้คุ้มครองปกปักรักษาอะไรเงี้ยอยู่เป็นผีเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเชื่อทั้งพวกนี้อยู่ครับทีนี้มันก็โอเคแหละอย่างมันก็มีเจ้ารุ่นหลังๆนี่เขาต้องแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวเพราะการพนันเยอะใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีคงเล็งเห็นว่าเออมันยังสวยอยู่นะคุ้มเก่ามันสวยงามเอาไปทำไปรีโนเวทไปทำอะไรได้เนี่ยมันก็มีมันก็จะมีตำนานลี้ลับซึ่งแทบไม่น่าเชื่อถ้าเราฟังพูดเรื่องผีอะไรจะมีตำนานลี้ลับแถวเชียงใหม่เยอะอย่างไรอย่างที่บอกไปครับว่ามันมีการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างคณะราษฎรกับคนทางเหนือนะพูดง่ายๆคือทางเหนือเนี่ยมีสัมพันธ์ค่อนข้างอันดีกับคณะราษฎรทีนี้ปรากฏว่าแม้กระทั่งว่าในช่วงที่แบบว่าสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะคือโอเคญี่ปุ่นก็มาอยู่ทางเหนือเยอะนะเพราะญี่ปุ่นเขาจะต้องไปอยู่แถวอะไรจะไปเชียงตุงจะไปอะไรพวกเนี้ยญี่ปุ่นก็มาแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเยอะอย่างเช่นถ้าในกรณีของลำพูนเนี่ยเขาจะมีแบบว่าญี่ปุ่นที่พอมาอยู่เมืองไทยมีเมียอยู่เมืองไทยแล้วพอทหารญี่ปุ่นยกทัพกลับไปเนี่ยก็ไม่กลับก็คืออยู่กับเมียต่อเลยที่ป่าซางนะปัจจุบันก็ยังมีสถูปป่าซางที่เราไปเมื่อกี้ว่าเป็นดินแดนสาวสวยที่ว่าแต่ก่อนมันต้องผ่านป่าซางก่อนใช่ไหมรถมาถึงเนี้ยยุคหลังที่มันมีถนนแล้วนะนอกจากทางรถไฟอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ไม่กลับเลยจนทุกวันนี้ก็เหมือนมีสถูปมีอะไรกระดูกของเขาอยู่ที่ป่าซางเป็นนายทัพญี่ปุ่นที่ไม่ยอมกลับบ้านอะไรเงี้ยมีชื่อมีอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มีกรณีที่แบบว่านายทหารญี่ปุ่นอยู่ในเชียงใหม่ลงเล่นน้ำปิงลงอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าอย่างถ้าพูดถึงกรณีที่แบบว่าเป็นพื้นที่ที่เขาบอกที่ปฏิบัติการเสรีไทยเนาะพอมันมีสงครามโลกใช่ไหมครับจอมพลป.ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเนาะเพราะจอมพลป.เขาข้างญี่ปุ่นใช่ไหมปรีดีพนมยงค์เขาก็จะคิดจะก่อตั้งขบวนการเสรีไทยเนี่ยพื้นที่หนึ่งซึ่งเขาเลือกว่าให้เป็นฐานที่มั่นนะก็คือทางเหนือนะเพราะว่าปีดีเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับจีนจะพูดว่าเป็นเจ้าเหนือเยอะพอสมควรหรือไม่ก็เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกสสจากทางเหนืออย่างเช่นเมืองแพร่อย่างเงี้ยเพราะถ้าเราเคยนั่นใช่ไหมเราเห็นปีดีเขาสร้างหนังเรื่องพระเจ้าช้างเผือกใช่ไหมฮะไอ้ช้างที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็คือเอามาจากเมืองแพร่ช้างที่อยู่ก็คือเขาจะมีเพื่อนเขาคนหนึ่งก็คือเจ้าวงแสนสิริสัมพันธ์อะไรเนี่ยเจ้าวงเนี่ยเป็นเจ้าของช้างมหาศาลเนี่ยทีนี้เจ้าวงก็จะแบบว่าให้ช้างพอนายไปดีมาสร้างหนังพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยเจ้าวงก็ไอ้ช้างที่เข้าฉากทั้งหมดอ่ะจะเห็นว่าปีดีพนมยงไปถ่ายทำหนังนอกสถานที่อ่ะถ้าถ่ายสถานที่คือถ่ายที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมถ่ายในสตูดิโออะไรพวกเนี้ยหรือมีสตูดิโออะไรเงี้ยให้นักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยมาเล่นในสตูดิโอแต่ว่าพอเคสเนี่ยเคสเจ้าวงเนี่ยก็จะเคสที่เป็นฉากการสู้รบกลางแจ้งอะไรเงี้ยก็จะไปใช้ฉากที่แพร่แล้วก็จะใช้ช้างเจ้าวงแล้วก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือนายทองกันทาธรรมก็เป็นสสที่นั่นนะเจ้าวงก็เคยเป็นสสเหมือนกันนะเพราะสสยุคแรกก็เป็นเจ้าอยู่หลายรายนะเป็นเจ้าเก่าหลายทีนี้ปรากฏว่าพอตอนหลังนายปีดีเนี่ยเขากระบวนการเสรีไทยใช่ไหมเขาก็เลยไปติดต่อเป็นฐานที่มั่นที่จะให้คนมากระโดดล่มให้อะไรเนี่ยให้มาที่แพร่อะไรนะทีนี้เจ้าวงเนี่ยเขาก็จะช่วยนายทองกันทาธรรมเนี่ยเขาก็จะช่วยคือพวกเสรีไทยพวกฝรั่งอะไรที่มากระโดดลงที่แพร่เนี่ยก็จะได้รับการดูแลอย่างดีคือจะช่วยป้องกันจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพาไปแอบพาไปอะไรเงี้ยไปอยู่ในปฏิบัติการในป่าอะไรใช่ไหมครับทีนี้ถึงขั้นมีเรื่องเล่าว่าพวกฝรั่งเนี่ยพอมาอยู่ในป่าเนี่ยมันก็กินอะไรไม่ค่อยได้นะพวกชาวเหนือเขากินส้มกินอะไรเหนือกินส้มเนี่ยเขาก็กินไม่ค่อยได้เจ้าวงสงสารก็เลยไปจ้างพวกกุ๊กที่ทำอาหารฝรั่งเป็นเนี่ยไปช่วยทำอาหารเพื่อที่เอาไปให้พวกฝรั่งอเมริกันที่ไปอยู่ในป่านี่แหละคือเพราะว่าคนก็จะงงว่าเฮ้ยแล้วจะเอาทำไปทำไมเพราะต้องปกปิดเป็นความลับใช่ไหมเสรีไทยช่วยกันใช่ไหมเจ้าวงจะเอาอาหารนี่ไปทำไมแกคือแกก็อุตส่าห์ไปหาคนที่ทำอาหารฝรั่งไปให้อเมริกาคนอเมริกันในป่ากินอย่างเงี้ยเราเขานอกช่วยเต็มที่นอกจากช่วยแบบเรื่องสำคัญแล้วแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ก็ช่วยด้วย
พวกวีรกรรมของเฟรีไทยที่แพ้นี่จะเป็นอะไรที่ร่วมมือร่วมใจมากพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวก็ช่วยแบบไปเจอญี่ปุ่นก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นก็แอบรายงานส่งข่าวเลยตลอดเวลาเพราะจะเป็นอะไรที่โด่งดังอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องว่าอย่างกองกันทาธรรมใช่ไหมที่เขาเป็นสสเนี่ยพอตอนหลังเขามาเดินสวนสนามในกรุงเทพอ่ะพอตอนเย็นเขาไปกินเลี้ยงในร้านอาหารรูๆในกรุงเทพอ่ะเขาก็จะพูดดำลึกว่านึกถึงจิ้นส้มนึกถึงจิ้นส้มในป่าอะไรเงี้ยนึกไหมคือว่าดำลึกว่าเคยกินจิ้นส้มตกระกำลำบากด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจิ้นส้มเนี่ยมีเคสหนึ่งอาจจะท่านต้องปัดสนใจว่ามันมีเรื่องตลกฮาฮามันเคยมีเคสที่เป็นคดีไม่ได้เป็นคดีได้แต่กลายเป็นคดีความเพราะมันมีคนตายเหมือนกันนะเกิดที่ลำปางก็คือแบบว่ามันมีชายคนหนึ่งเนี่ยแกก็ผ่าจิ้นส้มอ่ะนะคือจิ้นส้มมันแข็งใช่มั้ยฮะแกก็ผ่าจิ้นส้มแกก็เลยแบบว่าเอามีดเนี่ยมามีดปังตอเนี่ยหรือมีดอะไรที่แกจะมาผ่าจิ้นส้มอ่ะบังเอิญช่วงขณะผ่าจิ้นส้มอ่ะมีดมันหลุดจากด้ามแล้วไปปักอีกคนหนึ่งที่นั่งอีกคนที่มานั่งอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นอ่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นคดีว่าฆ่าคนตายอันนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าพี่เขาทำกับข้าวจะกินไม่เนี่ยไม่น่าเชื่อแต่นี่เป็นคดีพูดเหมือนเราพูดเล่นเป็นคดีเป็นจริงๆอันนี้เป็นคดีที่ถึงท่านอยู่ในเอกสารประเภทฎีกาที่ต้องแบบศาลฎีกาต้องตัดสินเพราะว่าก็เขาโดนฟ้องว่าฆ่าคนตายทีนี้วิธีการจะพิจารณาคดีก็คือตลกมากเลยก็คือเขาก็บอกว่าไม่นะเขาไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเขาแค่สับชิ้นส้มเพราะสับแรงเกินไปก็ไม่ใช่แต่มันมีดมันจะว่าเขาไม่ดูความปลอดภัยของมีดก็ไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาสับชิ้นส้มเนี่ยมีดเนี่ยเขาไปสับไม้แล้วมันก็แข็งแรงแต่ไม่รู้ยังไงคือเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่แบบแล้วก็ไอ้คนก็ไม่นึกว่าคนนั้นจะมานั่งอยู่ตรงเป้าพอดีใช่ไหมเพราะเขาเป็นนึกอะไรเงี้ยแต่พอดีต้องสู้ถึงศาลฎีกาอะไรเงี้ยแล้วเป็นไงพี่ผลตัดสินรู้สึกว่าจะโดนโทษเล็กน้อยนะไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นว่าไม่ได้เจตนาฆ่าคนตายแต่เนี่ยไม่เรื่องยิงส้มกลายเป็นกลายเป็นคดีความอะไรได้จริงๆเมืองลำปางเองนี่ก็มีเคสอะไรหลายเคสถ้าย้อนไปในอดีตมันจะมีเคสอย่างคือท่านถ้าในอยุธยามีอะไรนะเท้าทองกีบม้าใช่ไหมค่ะทำขนมเคสหนึ่งที่โด่งดังในลำปางก็คืออําแดงอําแดงขี้ม้าอําแดงขี้ม้าใช่อําแดงขี้ม้าเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วเขามีสามีแล้วสามีเป็นคนในบังคับอังกฤษอย่างเงี้ยทีนี้อายุนั้นมันยังเป็นยุคที่มีคนในบังคับต่างประเทศนะทีนี้เขาก็แบบเจอความผิดอะไรไม่รู้ก็ต้องไปเถียงว่าตกลงเป็นผัวไปไหนอะไรเงี้ยแล้วผัวอยู่ในบังคับอังกฤษจริงไหมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นคดีความคึกโครมขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วชื่อมันก็ชื่อเขาเท่ด้วยไงอําแดงขี้ม้าก็เลยกลายเป็นโจทย์จันกันอะไรเงี้ยก็เอามาล้อกับเท้าตรงกี้ม้าใช่ไอ้พวกนี้จริงๆน่าสนใจเพราะว่าอย่างในทางภาคเหนือการพิจารณาคดีศาลเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันศาลในทางภาคเหนือก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กันเยอะนะมันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆกันเยอะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือถ้าเราสังเกตดูนะครับก็คือไอ้ภาคเหนือเนี่ยมันจะมีเรือนจำอยู่กลางเมืองค่อนข้างเยอะนะบางคนก็ไปบอกว่าบางทีไปเอาคุ้มเก่าอะไรเก่ามาสร้างเป็นเรือนจำด้วยเพื่อสะกดอะไรเงี้ยเราจะมีกระแสความเชื่อซึ่งมันก็แปลกดีเพราะว่าแต่ดั้งเดิมคงไม่ได้อย่างนั้นเขาคงแบบเรือนจำมันคงใกล้ๆกันใช่ไหมเรือนจำมันคงแบบอยู่ในตัวเมืองมันปัจจุบันไปแล้วก็จะเห็นว่าเรือนจำมันจู่ๆมันอยู่กลางเมืองเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปกติปัจจุบันมันจะต้องแบบเอาเรือนจำไปไว้นอกเมืองใช่ไหมแต่เข้าใจว่าอย่างของในกรุงเทพอะสมัยก่อนเรือนจำมันก็อยู่กลางเมืองนะพี่เหมือนแบบเขาตั้งใกล้ศาลยุติธรรมเพราะว่าพิพากษาเสร็จก็เอาไปขังเลยมันจะเป็นหลังช่วงร.7อะค่ะที่มันมีวิธีการคิดเรื่องคุกสมัยใหม่ถ้าว่าจะไม่ผิดก็คือเขาจะย้ายเรือนจำออกไปนอกเมืองแล้วก็มีวิธีการคุมขังที่แตกต่างกันแตกต่างกับสมัยที่เป็นแบบกองระหุโทษกองอะไรพวกนี้มหันตโทษที่มันจะเป็นระบบตารางและขังอีกอย่างอันนี้ที่เข้าใจเนาะใช่แต่ว่าอย่าง
อย่างแบบอย่างลำพูนตอนนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ละที่ที่เคยเป็นเขาก็จะบางคนก็จะมีความทรงจำว่าเคยเห็นคือมันก็เตี้ยเตี้ยนะเรือนจำมันก็ไม่ใหญ่มากคนที่ขึ้นไปบนตึกอะไรก็มองไปก็จะเห็นคนในเรือนจำอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะโอ้โหพี่อมฟังมานี่แบบถือว่าเป็นตอนที่ยาวที่สุดตอนหนึ่งเลยนะเรื่องเล่าเกี่ยวกับแบบเมืองต่างจังหวัดนี้คือภาคเหนือนี่คิดว่าแบบเล่าอีกเป็นวันก็ไม่หมดอ่ะเพราะไม่มีอะไรที่แบบมันเยอะมากแล้วงานศึกษาเกี่ยวกับภาคเหนือเองมันก็เยอะจนเราคิดว่าแบบอาจจะต้องแยกเป็นอีกซีซั่นหนึ่งของภาคเหนือใช่คือไม่เยอะจริงใช่อันนี้คือประเด็นสำคัญคืออยากให้เห็นว่าระบบการมาถึงของรถไฟมันเปลี่ยนตัวนำไปสู่การเปลี่ยนระบบเจ้าดั้งเดิมยังไงอะไรเงี้ยมันจะดีกับยุคสมัยใหม่ยังไงอะไรเงี้ยครับคือที่สังเกตอีกอันหนึ่งคือไม่ว่าแบบประวัติศาสตร์ของภาคกลางอ่ะมันจะเคลื่อนไปทางไหนอ่ะมันจะมีภาคเหนือเข้ามารีเลทในทุกช่วงใช่ใช่อันนี้ที่เห็นก็จนบางคนเขาก็เลยบอกคนแบบว่าที่เคยสัมภาษณ์บางคนภาคเหนือเขาเลยบอกว่านี่แหละเขาเลยต้องสนใจประวัติศาสตร์เพราะว่าภาคประวัติศาสตร์ภาคเหนือมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ว่ามันกลายว่าภาคเหนือไปยอมเขาง่ายเกินไปเขาก็ปลุกชีพความเป็นท้องถิ่นนิยมกันขึ้นมาอีกนะค่ะซึ่งเราก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะว่าควรจะแบบศึกษาประวัติศาสตร์ให้เป็นอาคายท้องถิ่นเอาไว้เพราะมันก็น่าสนใจจริงๆหลายอย่างสำหรับประวัติศาสตร์ที่เพิ่งทราบตอนนี้นะคะเรื่องเล่าจากภาคเหนือก็ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่น2เนาะเราก็เลยอำลากันด้วยเรื่องเล่าจากภาคเหนือแล้วก็เราจะยังมีซีซั่น3กันต่อไปไหมคะพี่ยิ่งพี่โอมไม่รู้แล้วแต่อ๋อก็อยากให้มีครับอยากให้มียังไงก็ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะมีต่อแต่ก็คงให้พี่โอมพักแป๊บนึงพักผ่อนนะคะพี่โอมก็อยู่กับเรามาแบบเป็นเกือบถ้าเป็นปีก็เป็น2ปีแล้วเนาะของกับการจัดงานใช่แล้วเราก็เชื่อว่าพี่โอมเนี่ยจะยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายที่รอให้คนฟังได้เซอร์ไพรส์แล้วก็แบบมีอย่างนี้ด้วยเหรออีกนะคะหรือว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยใครอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรหรือไปหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ค่ะเพราะเชื่อว่าพี่โอมของเราเนี่ยสามารถหามาเล่าได้ทุกอย่างคือถ้าพี่โอมหามาเล่าไม่ได้เนี่ยก็จะไปถามมาให้ได้ใช่ไหมคะพี่โอมได้ครับได้แต่พี่โอมสัญญาแล้วนะคะแล้วก็อ่ะก่อนจะจบซีซั่นนี้เราก็แอบบอกนิดนึงว่าเราจะมีซีซั่นพิเศษนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาหลักฐานฉบับพี่โอมเนาะเพราะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยก็คงอยากรู้ว่าเอ้ยพี่โอมไปหาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้เราฟังได้ยังไงทั้งๆที่แบบนักประวัติศาสตร์หลายคนเองเราเชื่อว่าแบบก็ยังไม่รู้ว่าพี่โอมเนี่ยมีวิธีหรือเคล็ดลับแปลกๆในการไปหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงด้วยนะมาเล่าให้เราฟังจะเป็นยังไงนะคะก็ลองติดตามในประวัติศาสตร์ที่เพิ่งแทรกตอนพิเศษค่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่ารูปแบบเดี๋ยวไปเป็นยังไงเนาะก็อาจจะสักตอนนึงหรือไม่ก็2ตอนนะครับถ้าพี่โอมมีกลเม็ดเด็ดพลายที่ไม่สามารถเล่าได้จบได้ในตอนเดียวก็ได้เดี๋ยวเขามีเพิ่มเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบค่ะโอเคค่ะสำหรับพอสาธิตมิ้งแซบตอนนี้แล้วก็ซีซั่นนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ